ประเทศไทยนะครับก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์หลายๆด้านในการทำให้ฝรั่งก็จดจำมันเนาะคือนอกจากประเทศเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีแกงกะหรี่สุดแสนอร่อยแล้วยังเป็นดินแดนแห่งชาวพุชแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของแป้งคุณภาพดีอีกนี่แหละครับที่ได้ส่งออกมาจากประเทศเรานะครับเพราะเพื่อนๆ เชื่อกันหรือเปล่าครับว่าที่สมัยก่อนเนี่ยบ้านเรานะครับก็เคยมีพ่อค้ายาเสพติดรุ่นใหญ่ที่แบบแม้กระทั่งปาโบเอสโกบาหรือว่าอีพวกเอลชาโปแห่งทางอเมริกาใต้เนี่ยเขายังเทียบไม่ติดเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาอยากจะตามจับตัวชายผู้นี้ให้ได้เสียขนาดไหนนะครับเจ้าพ่อค้าแป้งคนนี้เนี่ยแกก็ไม่เคยโดนจับหรือไม่เคยได้รับบาดเจ็บด้วยสาเหตุแห่งการที่เขาเป็นพ่อค้าแป้งเลยนะครับคือเมื่อใดก็ตามที่จะมีคนมาจับแกได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าแกจะมีความดวงดีหรือว่ารอดอะไรไปได้ทุกครั้งจนทำให้เราสงสัยว่านี่แกห้อยพระอะไรไว้ไม่ใช่ละจนทำให้เราสงสัยว่าเคล็ดลับในการรอดตายต่างๆของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเขาไปเก่งมาจากไหนนะครับซึ่งพ่อค้ายาผู้นั้นก็คือขุนซาแห่งไทยใหญ่นั่นเองครับที่ประวัติของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับก็จะเอามาเล่ากันให้ฟังตั้งแต่ต้นชีวิตยันจบกันเลยทีเดียวดังนั้นเองถ้าใครชอบเรื่องราวดาร์กๆอะไรในประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับผมก็สามารถกดติดตามช่องของเราได้เด้อเพราะแอดจะเอามาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลา20:00 นเลยนะครับผมและเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าตั้งแต่สาเหตุที่ว่าถ้าไม่อยู่ๆพ่อค้าแป้งผู้นี้นะครับถึงได้ลุกขึ้นมาค้าแป้งแล้วก็มายิ่งใหญ่ได้ในปฐพีสุวรรณภูมินะครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนเราถ้ามันหาทางดีๆอะไรทำได้เขาก็คงจะไม่มาค้าแป้งหรอกนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากดราม่าทางการเมืองหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากทางพม่าทั้งจากทางไทยฝ่ายจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของชนกลุ่มน้อยอีกเพียบเลยที่เดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆฟังไปเลยเนี่ยจะเล่าให้กระจ่างทีละเรื่องเองนะครับโดยขุนซาหรือชื่อจีนว่าเตียคีฮุนะฮะแกเนี่ยก็เป็นบุคคลที่อินเตอร์เนชั่นแนลมามากตั้งแต่เด็กเลยคือมีพ่อเนี่ยเป็นคนจีนแล้วก็มีแม่เป็นคนไทยใหญ่นะครับที่ได้เกิดแล้วก็อาศัยอยู่ยังรัฐฉานของพม่าซึ่งก็ได้ลืมตามาดูโลกเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ในปี1934นะครับซึ่งไอ้คำว่าขุนในชื่อของขุนซาเนี่ยถ้าหากใครสงสัยเหมือนแอดว่าเขามียศอะไรมาจากไหนบ้านเขาเป็นคนโตคนใหญ่มาก่อนหรือไงเขาถึงมีชื่อขุนนำหน้านะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับคือเหมือนกับว่าในตรงโซนรัฐฉานเนี่ยเขาจะใช้คำว่าขุนเพื่อนำหน้าชื่อของบุคคลที่ได้สืบเชื้อสายมาจากคนไทยใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับถึงแม้ว่าพ่อขุนซาเขาจะเคยเป็นกำนันอะไรแบบนี้มาก่อนก็เถอะซึ่งเมื่อขุนซาได้เกิดมาปุ๊บเนี่ยชีวิตของขุนซานะครับก็ต้องบอกด้วยเลยว่าลำบากแบบปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เล็กเลยครับคือนอกจากที่เขาจะเกิดมาในเหตุการณ์บ้านเมืองของพม่าที่มันยังวุ่นวายอีลุงตุงนางในตอนนั้นแล้วนะที่แบบอยู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาปล้นสะดมในหมู่บ้านเขาให้ขุนซาเนี่ยได้เห็นคนโดนจ้วงตายกันตั้งแต่เล็กนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยอาปะป้าของขุนซานะครับก็ยังมาด่วนจากไปอีกครับส่วนคุณแม่เนี่ยก็ดันไปแต่งงานมีพ่อใหม่ครับที่ตาพ่อเลี้ยงกับขุนซาเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะครับทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยทางคุณปู่ของขุนซานะครับก็เลยต้องไปรับขุนซามาเลี้ยงมาอัพสกิลอะไรในการใช้ชีวิตของเขานะครับอย่างเช่นการสอนให้พูดภาษาจีนนำมาฝึกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกข้าวปลูกนาแล้วก็ปลูกฝิ่นอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อขุนซาได้โตไปแล้วเนี่ยก็จะได้ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงตัวเองอะไรไปบ้างแต่ก็เหมือนกับว่าทางขุนซานั้นนะครับแกจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานนะคือแบบจะให้มาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกินแกบคุกกับขี้ควายแบบนี้เขาจะไปทำได้ยังไงอนาคตมันจะเจริญอะไรขุนซานะครับก็เลยเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปเลยคือมีอาการดื้อแพ่งไม่ยอมเรียนไม่เชื่อฟังคุณปู่แล้วก็โดดเรียนเพื่อจะไปหาอะไรนุ่งอะไรนี่ทำเพื่อให้ตัวเองมันเจริญนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับขุนซานะครับจะได้ไปพบกับพวกกองกำลังของก๊กมินตั๋งจากจีนนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับทางประเทศจีนเขาก็ยังมีดราม่าอยู่ไงคือพรรคคอมมิวนิสต์ของเฮียเหมาก็ตบปันกับพรรคก๊กมินตั๋งอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก๊กมินตั๋งก็แพ้ก็เลยทำให้ไอ้ก๊กมินตั๋งที่พ่ายเนี่ยก็ต้องกระจัดกระจายถอยหลักไปตั้งยังหลากหลายพื้นที่นอกจีนเลยเพื่อจะไปรวมกองกำลังแล้วก็เสริมสกิลอีกนิดโดยมีเป้าหมายว่าจะกลับไปปลดแอกชาวจีนจากคอมมิวนิสต์ของเฮียเหมานะครับซึ่งหนึ่งในดินแดนที่เดอะก๊กมินตั๋งได้มาตั้งเนี่ยก็คือทางโซนเหนือของพม่าที่มันอยู่ติดกับจีนนั่นแหละครับซึ่ง
นั่นแหละมันก็เลยได้เปิดโอกาสให้ขุนสารนะครับได้มีโอกาสมาเรียนรู้ทางด้านการรบการเข้าร่วมกองทัพอะไรจากทหารเดอะก๊กด้วยความที่ว่าขุนสารแกก็พูดภาษาจีนได้อยู่แล้วใช่ไหมนอกจากนั้นเองนะครับเขาก็ยังได้ไปเรียนรู้วิธีการปลูกฟินเพิ่มเติมด้วยครับเพราะว่าไอการที่กองทัพต่างๆมันจะสามารถตั้งหลักไปสู้กับคู่ต่อสู้ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีงบประมาณในการไปซื้อยุทโธปกรณ์ใช่ไหมครับแล้วทางก๊กมินตั๋งที่แบบหนีกระจัดกระจายมาเขาจะไปเอางบมาจากไหนล่ะครับเขาก็ปลูกฟินนี่แหละเพื่อเอาไปขายแล้วก็ตังมาซื้ออาวุธนะครับที่จีนในยุคนั้นเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องการติดฟินอยู่แล้วด้วยก็เลยมีสกิลในการปลูกฟินอยู่เพียบเลยล่ะครับนั่นแหละครับทางก๊กมินตั๋งเนี่ยก็เลยได้นำวิทยาการในการปลูกฟินอะไรเนี่ยเข้ามาเผยแผ่ยังพม่าในแถบตอนบนๆ นะครับซึ่งถ้าหากทางก๊กมินตั๋งแกได้เข้ามาแค่แบบปลูกพืชแล้วก็หาอาวุธอะไรกลับไปสู้กับพวกพรรคคอมมิวนิสต์ของเฮียเหมาปกติเนี่ยเรื่องมันก็คงจะไม่เกิดหรอกนะครับแต่เรื่องมันเกิดก็เพราะว่าเมื่อทางก๊กมินตั๋งได้เข้ามายังพม่าตอนเหนือเนี่ยก๊กมินตั๋งนะครับก็เข้ามาบุกรุกสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับชาวพม่าในแถวนั้นโดยทั่วเลยครับอย่างเช่นว่าไปบุกรุกที่ทำกินของเขาไปแย่งไล่เขามาปลูกฟินทำตัวเป็นมาเฟียคุมท้องที่นำซ้ำยังมีการเกณฑ์พวกไพร่พลของพม่าในแถบนั้นๆนะครับไปเป็นแรงงานในการปลูกฟินรวมถึงไปเป็นกองกำลังของตนเองด้วยครับจนกระทั่งรัฐบาลพม่าแบบเฮ้ยนี่เองเห็นหัวข้าบ้างหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาปกติข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่นี่เข้ามาแล้วมาทำให้ประเทศชาติของข้าลำบากยิ่งกว่าเดิมอีกนั่นแหละครับรัฐบาลพม่าในตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีแผนการที่จะโต้กับทางก๊กมินตั๋งเลยนะครับแบบไล่เฉดหัวพวกมันออกไปหากแต่ว่าก็ทำได้ยากนิดนึงครับเพราะว่ารัฐบาลพม่าในยุคนั้นเองเนี่ยก็กากฮะคือนอกจากฝีมือการรบอะไรจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วกองกำลังของรัฐบาลพม่านะครับก็ยังมีไม่พออีกดังนั้นเนี่ยรัฐบาลพม่าก็เลยใช้วิธีการในการไปติดต่อกับพวกกองทหารชาวบ้านหรือว่าจับมือจับหูกับพวกผู้มีอิทธิพลหรือขุนศึกของพม่าที่อยู่ตามถิ่นต่างๆนะครับว่าแบบเฮ้ยมาช่วยรัฐบาลหน่อยสิเนี่ยเราเป็นคนพม่าเหมือนกันเราต้องมาช่วยชาติแล้วนะแล้วเดี๋ยวสิทธิประโยชน์อะไรหลังจากการช่วยเนี่ยเราจะค่อยมาแบ่งๆกันนะซึ่งไอตอนแรกนะครับพวกทหารท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยก็เห็นดีเห็นชอบกับรัฐบาลพม่าด้วยครับพวกเขาเนี่ยก็เลยมีการจัดตั้งกองกำลังทหารชาวบ้านขึ้นมาภายใต้ว่ากาโกเยหรือกาโกเยนะอาจสมยังไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าหากมันแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะแปลประมาณว่าหน่วยกองกำลังทหารที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันผู้บุกรุกอะไรประมาณนั้นแหละครับที่หนึ่งในหน่วยกองกำลังนั้นเนี่ยมันก็รวมไปถึงกองกำลังของขุนสาด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอหลังจากที่ขุนสาแกได้อยู่ในทัพของก๊กมินตั๋งของจีนมาสักพักใช่ไหมแกก็เริ่มมีสกิลมีความแก่งกล้าแล้วก็เลยออกมาก่อตั้งเป็นกองทัพของตนเองบ้างครับแล้วก็ไปร่วมมือกับรัฐบาลพม่าเลยด้วยเหตุที่ว่าพม่าเนี่ยก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของเขาใช่ไหมครับซึ่งฟังผ่านๆแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับหากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่ารัฐบาลพม่าในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างอ่อนแอเลยอย่างเช่นพอขอให้ชาวบ้านเขาจะไปช่วยลบอะไรใช่ไหมแต่พอชาวบ้านบอกอ๋อแล้วจะให้เป็นลบเนี่ยขออาวุธหน่อยได้ไหมทางกองทัพพม่าก็แบบไม่มีอ่ะไปหาเอาเองสิคือเฮ้ยนี่จะให้ไปช่วยลบแต่กลับไม่มีอาวุธอะไรให้เขาเนี่ยนะซึ่งทางแก้ของรัฐบาลพม่าในตอนนั้นนะครับก็คือบอกเอ้าไม่มีตังก็ไปหาสิเนี่ยเป็นกลุ่มกระส่งเกษตรชาวบ้านอะไรก็ไปปลูกผักปลูกปลาเสร็จแล้วก็เอาเงินต่างๆที่ได้จากการปลูกผักเนี่ยไปซื้ออาวุธเอามีสมองเนี่ยคิดสิคิดเคยเล่นไหม Harvest Moon เนี่ย you know คือแบบแล้วแอร์จะใส่อารมณ์ลงไปทำไมเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วนะครับไอการที่รัฐบาลพม่าบอกให้เขาไปทำเกษตรปลูกของเอาผลผลิตไปขายได้ตังค์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้ไปปลูกข้าวปลูกผักแต่อย่างใดนะครับเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินไม่พอแน่ครับหากแต่ว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยได้อนุญาตให้คนแถวนั้นนะครับได้มีการปลูกฟินซึ่งมันเป็นสารเสพติดได้ครับคือแบบปิดตาข้างหนึ่งทำเป็นไม่รู้แล้วก็ปล่อยพวกนั้นเขาปลูกไปนะครับก็คือจริงๆแล้วรัฐบาลพม่าเนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันกับกองทัพของพวกก๊กมินตั๋งเนี่ยแหละครับที่แบบปลูกฟินมาแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเนื่องจากไอ้ฟินที่มันขึ้นชื่อว่าเป็นยาเสพติดเนี่ยเราก็รู้กันใช่ไหมครับว่ามันจะแพงกันขนาดไหนนั่นแหละครับพอพวกทหารชาวบ้านต่างๆเขาเริ่มปลูกฟินเอาไปขับไปขายอะไรกันนะต่างเนี่ยก็ได้มาสู่กองทัพชาวบ้านเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับรวมถึงกลุ่มกองทัพของขุนสาด้วยนั่นเองที่พอหลังจากปลูกฟินปุ๊บนะครับพวกเขาเนี่ยก็เอาเงินไปซื้อไอเทมอย่างมากมายจากพวกตลาดม่งตลาดมืดที่ได้ขายกันนะจนว่ากันว่าไออาวุธที่กองทัพชาวบ้านได้มีเนี่ยบางทีนะครับมันก็เจ๋งแล้วก็ห้าวเป้งกว่าพวกอาวุธของกองทัพในรัฐบาลพม่าอีกนะ
ที่เมื่อได้มาเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาไปลบขับไล่พวกจีนก๊กมินตั๋งอะไรที่มันมาอยู่แถบชายแดนพม่าเนี่ยให้มันออกไปจากพื้นที่นะครับหรือถ้าหากไอ้พวกจีนนี่จะยังอยู่เนี่ยก็ไปกดไว้ให้เขาไม่สามารถมีเขี้ยวมีเล็บมาขือมาอือได้นะครับจนกลายเป็นชัยชนะของรัฐบาลพม่าไปนะครับหากแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลพม่าได้ตอบแทนให้กับพวกทหารชาวบ้านชนเผ่ากลุ่มน้อยนั่นก็คือไม่ได้เห็นหัวอะไรพวกเขาเลยครับคือพอสู้รบชนะอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ใช้ชีวิตกันอยู่แบบกากๆนั่นแหละครับมันก็เลยได้เกิดอาการไม่พอใจของพวกชาวบ้านชาวดอยแถวนั้นนิดหน่อยนะที่ในเวลาต่อมาเนี่ยไอ้พวกทหารชาวบ้านเหล่านั้นก็ได้ผันตัวกลายมาเป็นกลุ่มทหารปลดแอกเพื่อชาติพันธุ์ของตนเองนะครับเพราะว่าหนึ่งในปัญหาที่คลาสสิกที่สุดของพม่าจนถึงทุกวันนี้เลยเนี่ยก็คือพวกปัญหาของพวกกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองใช่ไหมที่ถึงแม้ว่าพม่านะครับมันจะใช้ชื่อประเทศเดียวกันว่าเป็นพม่าเนี่ยแหละแต่ถ้าว่าไอ้คนที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับเขาก็จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มเผ่าเล็กๆน้อยๆเยอะแยะเลยเช่นยะไข่คัชชินไทยใหญ่โรฮิงญาอะไรแบบเนี้ยที่แต่ละพวกลึกๆแล้วน่ะเขาก็จะมีความรู้สึกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับบวกกับว่าในช่วงนั้นเองก็คือปีคริสตศักราชที่1948เนี่ยหรือว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพม่าก็เพิ่งได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษด้วยมันก็เลยได้ทำให้อำนาจของรัฐบาลพม่านะครับเริ่มสั่นคลอนและคือแบบต้องกลับมาเรียนรู้ในการปกครองกันเองไม่มีอังกฤษนี่จูงมือนำรัฐบาลพม่าในช่วงนั้นเนี่ยก็เลยปั๊มเป๋บริหารบ้านเมืองอะไรไม่ค่อยถูกเลยครับคือจับพัดจับผูไม่ได้ชาวบ้านทั้งหลายแหล่ก็ยากจนกันหมดบวกกับปัญหาอีกมากมายนะครับจนกระทั่งมันทำให้พวกกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆแบบนั้นนะก็รู้สึกแบบแล้วแบบนี้เราจะมาอยู่กับรัฐบาลพม่าไปเพื่ออะไรล่ะทำไมเราไม่กู้ชาติของเราแล้วไปสร้างความเจริญให้เราเองดีกว่าเหรอไอ้พวกกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆเหล่านั้นนะครับก็เลยได้ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลพม่าเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเลยรวมถึงกลุ่มปลดแอกชาวไทยใหญ่ของขุนส่าด้วยฮะที่ไอ้ตอนแรกเนี่ยท่านขุนเองนะครับก็ไม่ได้อยากจะไปหือไปอืออะไรกับทางรัฐบาลพม่าหรอกคือเหมือนกับว่าพอหลังจากที่รัฐบาลพม่าได้ใช้งานขุนส่าเสร็จแล้วก็ทิ้งแบบไม่ใยดีอะไรใช่ไหมขุนส่าก็แบบช่างฮะรัฐบาลไม่สนใจก็ไม่เป็นไรข้าเลี้ยงดูคนของข้าเองได้โดยการที่ขุนส่าเนี่ยก็จะไปปลูกพวกฝิ่นอะไรพวกนี้แหละครับเอาไปขายแล้วเอาเงินมาดูแลคนในอาณัติของเขานะครับหากแต่ว่าในเวลาต่อมาพอพวกฝิ่นมันเริ่มถูกผลิตได้เยอะขึ้นบวกกับขุนซาเนี่ยก็เหมือนกับจะไปค้นพบวิธีการในการเพิ่มมูลค่ากับของเหล่านี้นะครับคือแทนที่จะขายเป็นฝิ่นสดๆอย่างเดียวใช่ไหมเขาก็นำเอามันมาบดนวดๆแล้วก็มาแปลงล่าให้มันกลายเป็นสารบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเฮโรอีนหรือว่าแป้งนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็ทำให้ราคาของสิ่งนี้เนี่ยมันยิ่งมีค่าขึ้นแล้วขุนซาก็ได้ตังมาเยอะมากขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าว่าพอเขาได้มีสารเสพติดอะไรเยอะๆแบบเนี้ยมันก็ต้องแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาขโมยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นเองขุนซานะครับก็เลยต้องเพิ่มกองกำลังของตัวเองเพื่อมาป้องกันพวกสมบัติผลผลิตอันมีค่าของเขาเนี่ยแหละครับที่พอจ้างคนมาดูแลไปดูแลมาอยู่ๆไอ้คนดูแลนะครับมันก็ได้เยอะจนกระทั่งเป็นระดับกองทัพบิ๊กเบิ้มซะงั้นฮะคือบิ๊กเบิ้มขนาดที่ว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยยังกลัวในความยิ่งใหญ่ของกองทัพขุนซาเลยนะครับว่าแบบไอ้อนาคตเนี่ยกองทัพแห่งนี้มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อทางรัฐบาลหรือเปล่าคือแบบอยู่ๆขุนสาเกิดบ้าขึ้นมาเอากองทัพเหล่านี้เนี่ยไปเปิดวอร์บวกตบกับทางรัฐบาลพม่านะครับรัฐบาลพม่าเกมอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าไอ้รายได้จากการขายฝิ่นเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกกองทัพชาวบ้านของขุนสานะสามารถไปซื้อไอเทมอาวุธที่ดีแล้วก็เด็ดกว่าของรัฐบาลพม่าได้อีกเยอะแยะเลยนะครับนั่นแหละฮะรัฐบาลพม่าในตอนนั้นก็เริ่มมองว่ากองทัพขุนซาเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอันตรายของชาติแล้วบวกกับในตอนนั้นเองก็เหมือนมีข่าวล่ำข่าวลือที่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการใส่ความของทางรัฐบาลพม่านะครับที่เนื้อหามันก็จะมีอยู่ว่าหลังจากที่ขุนซาได้รวบรวมกองทัพจนกระทั่งใหญ่เกรียงไกรขึ้นมานะครับมันก็เริ่มทำให้พวกกบฏของรัฐบาลในหลายๆฝ่ายเนี่ยเริ่มอยากที่จะชักชวนกลุ่มของขุนสานะครับให้ไปเข้าร่วมกับเขาครับทางรัฐบาลก็แบบไม่ได้ละแบบนี้เนี่ยถ้ามันไปร่วมกับกลุ่มกบฏเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อรัฐบาลเราแน่เลยรัฐบาลพม่าก็เลยเหมือนจะพยายามหาทางเตะตัดขาขุนสานะครับคือตัดให้กำลังเขาเนี่ยมีน้อยลงหรือไม่ก็ขี้เกียจขุนสาเนี่ยออกไปนอกประเทศพม่าเลยนะครับเพื่อที่หวังว่าเขาจะได้หมดอำนาจอะไรไปใช่ไหมโดยการที่รัฐบาลพม่านะครับก็จะส่งพวกกองกำลังเล็กๆกองกำลังน้อยๆเนี่ยเข้าไปค่อยๆตอดพวกคนของขุนซาบ้างนะครับทำให้ทั้งขุนซาและพรรคพวกเนี่ยก็ต้องค่อยๆถอยร่น
ถอยร่นเข้าไปจนกระทั่งได้หลุดเข้ามาในสยามแลนด์นะครับตรงบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านหินแตกของจังหวัดเชียงรายนั่นเองที่เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าขุนศาลจะพ้นมือกับทางรัฐบาลพม่าแล้วขุนศาลแกก็เลยได้เริ่มมาเปิดโรงงานผลิตแป้งของเขาต่ออย่างที่นี่ครับที่เดี๋ยวไอ้ชื่อบ้านหินแตกอันนี้นะครับมันจะเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญระหว่างกองทัพขุนศาลกับกองทัพต่อต้านยาเสพติดอีกหลายครั้งเลยทีเดียวซึ่งอันนี้มันก็จะมีข้อสันนิษฐานด้วยนะครับว่าทำไมขุนศาลเนี่ยถึงได้เข้ามาเลือกพื้นที่บริเวณบ้านหินแตกนี้ในการตั้งเป็นฐานทัพนะครับก็คือ1ฮะเหมือนกับว่าตรงบริเวณบ้านหินแตกนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ในการตั้งรกรากของชาวไทยใหญ่หรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ของขุนศาลน่ะมาแต่นานนมอยู่แล้วนะครับพอขุนศาลได้เข้ามาเนี่ยมันก็เลยมีอารมณ์เหมือนกับมาตั้งพื้นที่อยู่ในพวกเดียวกันกากี่นังอะไรแบบนี้เนี่ยแหละแต่ทว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือไอ้บ้านหินแตกเนี่ยมันเป็นห่วงจุ้ยที่ดีสำหรับการทำธุรกิจในการค้าแป้งครับก็คือที่นี่เนี่ยมันเหมือนจะมีพวกคาราวานพ่อค้าวัวพ่อค้าควายเนี่ยเดินเที่ยวไล่เที่ยวขื่อไปมาระหว่างพม่ากับไทยอยู่เนืองๆนะครับที่ตะขุนศาลเนี่ยก็จะใช้พวกคาราวานม้าคาราวานวัวอะไรแบบนี้แหละครับในการลักลอบขนฝิ่นเข้ามาจากทางพม่าเพื่อมาแปรรูปในสยามแลนด์นะครับที่อันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขออธิบายลักษณะในการทำงานของขุนศาลก่อนนิดนึงนะครับคือพอหลังจากที่เขาได้เข้ามาในไทยแล้วใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาเปิดไร่ฝิ่นอะไรแบบนี้ปลูกในไทยหรอกนะหากแต่ว่าขุนศาลนะครับแกจะทำตัวเป็นเหมือนกับพ่อค้าคนกลางนะครับที่ไปรับของมาจากต้นน้ำก็คือพวกชาวบ้านชาวดอยอะไรในแถบพม่าที่เขาปลูกฝิ่นกันอยู่แถบยอดดอยเนี่ยแหละไปรับของของเขามาถึงที่เลยนะครับหลังจากนั้นก็ขนเข้ามาที่โรงงานอย่างไทยแล้วก็เอามาแปรรูปกันซึ่งไอ้ข้อดีของการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็คือว่าขุนศาลนะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องไปหาเนื้อที่เยอะๆหรือไปหากำลังคนอะไรแยะๆมาครับจะทำก็เพียงแค่หาเนื้อที่เล็กๆในหมู่บ้านอันลึกลับนะครับแล้วก็มีนักเคมีอะไรนิดหน่อยในการแปลงของเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นแป้งนะครับซึ่งไอ้โมเดลธุรกิจแบบนี้แหละมันก็เลยได้ทำให้ขุนศาลนะครับสามารถกอบโกยเงินได้เป็นจำนวนเยอะมหาศาลเลยบวกกับว่าไอ้การที่เขาได้เข้ามาอยู่ในสยามแลนด์ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเขาจะเจอตลาดใหม่ครับในการเอาไปขายแล้วด้วยตังมาเพิ่มขึ้นด้วยเหตุที่ว่าอีไทยในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าชาวพม่าไงขุนศาลนะครับก็เลยให้คนของเขาเนี่ยแหละส่งแป้งเข้าไปขายยังกรุงเทพมหานครอะไรกันนะครับโดยที่ก็ทำได้ไม่ค่อยยากด้วยนะครับคืออาศัยเงินอะไรที่เขามีนี่แหละฮะป้าเข้าไปที่หัวของเจ้าหน้าที่ไทยนิดหน่อยเขาได้มึนๆ นะครับที่พอเจ้าหน้าที่มึนๆเสร็จแล้วก็โอ้โอ้ปล่อยให้ยาเนี่ยหลุดเข้าไปยังพระนครได้นะครับหรือถึงแม้บังคาที่ขุนศาลจะโดนจับตัวได้แบบเฮ้ยเอ็งเป็นพวกค้าขายแป้งหรือเปล่าเนี่ยขุนศาลนะครับก็จะมีการใช้เงินเนี่ยป้าเข้าไปยังที่หัวเจ้าหน้าที่คนนั้นอีกรอบนึงฮะที่บางทีค่าของเงินที่ขุนศาลได้ป้าไปนะมันก็มากกว่ารางวัล นำจับตัวเขาอีกนะครับคือขุนศาลมีเงินเยอะแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมันก็เลยได้ทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับจะสตันไปอีกฮะโอ้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 หมื่นๆไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยขุนศาลไปครับคือเจ้าหน้าที่ไทยนี่ค่าดีเฟนซ์น้อยเหลือเกินนะโดนตบนิดตบหน่อยนี่ก็ติดสตันกันละซึ่งเมื่อขุนศาลได้มอมเมาคนในพระนครไปสักนิดๆ นะครับตัวแกเนี่ยก็เลยได้อู้ฟู่ขึ้นมาอย่างจริงจังเลยครับเนื่องจากว่ามันก็มีเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับที่พอได้เงินมาเสร็จเนี่ยขุนศาลก็ทำตัวเป็นเหมือนกับพ่อพระแถวนั้นเลยนะครับก็คือเอาเงินต่างๆเนี่ยไปปรับปรุงบำรุงที่ที่เป็นฐานทัพของเขาเนี่ยให้มีความได้เจริญขึ้นมาครับอย่างเช่นว่าเอาเงินไปตัดถนนช่วยชาวบ้านท้องถิ่นไปสร้างสาธารณูปโภคอะไรอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงอนามัยซ่อมแซมวัดวาอารามจนแอดเชื่อได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยขุนศาลน่าจะเป็นที่รักอย่างมากของคนในย่านนั้นชัวร์ๆนะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับพอขุนศาลเริ่มมีเงินเยอะๆแล้วแกก็เริ่มย้ายจากบ้านนอกมาเข้ากรุงครับก็คือเข้ามายังแถบสุขุมวิทของกรุงเทพเนี่ยแหละแล้วก็ได้มาซื้อบ้านอยู่แถวนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อในวงการของตัวเองให้มันดูชิคๆเป็นชื่อไทยด้วยครับว่านายจันจางตระกูลนะครับหรือว่านายจันที่มาจากตระกูลจางหรือว่าตระกูลเตียเนี่ยแหละนะฮะคืออันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจคำว่าเตียภาษาแต้จิ๋วเนี่ยมันจะอ่านว่าจางในภาษาจีนกลางนะครับแต่ถ้าว่าถึงแม้ว่าขุนศาลเขาจะร่ำรวยในขนาดนั้นแล้วเนี่ยขุนศาลนะครับแกก็ยังเป็นคนที่ทะเยอทะยานแล้วก็ยังไม่อยากที่จะหยุดอยู่กับที่ยังไงล่ะครับในเวลาต่อมาเนี่ยขุนศาลนะครับ
ก็เลยได้กระเถิบเป้าหมายของตนเองจากการที่เขาจะขายแป้งเพียงแค่ในสยามแลนด์เนี่ยให้กลายเป็นส่งแป้งไปทั่วโลกเลยครับและคราวนี้แหละเขาก็จะร่ำรวยกันอย่างมากมายแน่นอนว้าฮ่าฮ่าฮ่าหากแต่ว่าไอความยิ่งใหญ่ของขุนสารในตอนนี้นะครับมันก็ไปทำให้คนบางฝ่ายเนี่ยรู้สึกสะดิ้งเลยครับนั่นก็คือรัฐบาลพม่านั่นเองครับตอนแรกคิดว่าแบบพอขับขุนสาออกนอกประเทศได้แล้วมันจะจบไปใช่ไหมแต่ไม่ใช่ฮะพอขุนสาได้ไปอยู่นอกประเทศโอ้โหมันกลับเจริญขึ้นมาแบบเยอะขึ้นอีกแล้วทีนี้ถ้าหากว่าขุนสาได้รวบรวมกองทัพมาเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วมันกลับมาแว้งกัดรัฐบาลพม่าเนี่ยรัฐบาลพม่าจะทำยังไงนะครับผมคือเอาง่ายๆว่ารัฐบาลพม่าแค้นฝังหุ่นไม่เลิกว่างั้นเถอะนั่นแหละครับก็เลยได้ทำให้ในระหว่างที่ขุนสากำลังฝันหวานว่าจะขยายธุรกิจของตนเองไปยังเมืองฝรั่งมังค่าอะไรแบบนี้นะรัฐบาลพม่าเนี่ยก็เลยมีแผนในการล่อให้ขุนสาเนี่ยได้กลับมายังพม่าเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปจับตัวขุนสายังที่สนามบินเลยคือร้ายมากอ่ะโดยข้อหาที่รัฐบาลพม่าได้ให้กับขุนสานะครับก็คือขุนสาเนี่ยมันเป็นพวกกบฏฮะไม่ใช่ข้อหากันเป็นพ่อค้าขายแป้งด้วยนะทั้งที่ว่าจริงๆแล้วนะครับขุนสาเนี่ยแกไม่เคยมีไอเดียอะไรจะกบฏกับทางรัฐบาลพม่าเลยคือแกเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นแค่พ่อค้าขายแป้งทำเงินได้เยอะๆเท่านั้นหากแต่ว่ามันเป็นเพราะการกลัวจนขี้ขึ้นสมองของรัฐบาลพม่ามากกว่าล่ะครับที่นั่นแหละมันก็เลยได้ทำให้ขุนสางเรานะครับได้ถูกจับตัวไปแล้วเอาลงไปยัดซังเตแบบที่เรียกว่าจะแทบขังลืมกันเลยทีเดียวนะครับและประวัติของเขาเนี่ยก็อาจจะสิ้นสุดแค่นี้ก็ได้ถ้าหากไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนของรัฐบาลไทยนะครับได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ฮะอ้าวแล้วตอนนี้รัฐบาลไทยมาเกี่ยวอะไรล่ะคือขุนสาเนี่ยก็ได้นำเอายาเสพติดมามอมเมาชาวสยามนครไม่ใช่เหรอแล้วทำไมรัฐบาลยังอยู่นิ่งเฉยล่ะนั่นก็เพราะว่าระหว่างขุนสากับรัฐบาลสยามแลนด์นะครับมันมีเรื่องราวดักดักอยู่ไงล่ะที่ความลับนั้นมันคืออะไรและจุดจบของขุนสาจะเป็นเช่นไรนะครับแอก็ต้องขอให้เพื่อนๆมาฟังต่อกันในอาทิตย์หน้านะฮะคือขอโทษจริงๆอยากจะทำไม่ทันแต่ข้อมูลมันเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากแอดลงแล้วเนี่ยลิงก์ก็จะอยู่ในด้านล่างเลยนะครับผมหรือระหว่างที่รอเนี่ยถ้าหากใครอยากจะไปรู้เรื่องราวของปาโบเอสโกบาพ่อค้ายาที่ยิ่งใหญ่แห่งเม็กซิโกหรือรู้ว่ามาเฟียเนี่ยได้ไปยึดครองอเมริกาได้อย่างไรนะครับลิงก์ก็มีอยู่ข้างล่างเช่นกันเด้อสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย